นุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์ Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5อยู่ที่ชุมชนเย็นอากาศ2ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรวจตู้น้ำกันที่กดน้ำนะคะนี่ทีมงานของเราจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตรียมพร้อมที่จะไปสำรวจนะคะแต่ละตู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็มีพี่สำลีแล้วก็คุณโจโจ้จะไปกับเราด้วยตู้นี้ไม่รู้เจ้าของเขาทำไม่ยากแต่แย่ไปสกปรกมากเลยตู้เนี้ยดำสีเลยแล้วเราจะเดินผ่านด้วยแล้วเขารู้หรือยังยังไม่รู้วันนี้เขาไม่อยู่บ้านด้วยวันนั้นทำเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยยังไม่ได้อธิบายเขานะคะอันนี้มันก็เป็นอีกตู้หนึ่งอันนี้ทดลองไหมอันนี้ไม่ติงนะอันนี้ไม่ติงเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแย่ดูปั่นให้ดูรอบอีกไหมใช่ดีค่ะตอนนี้นะคะพี่สมรีช่วยอธิบายทีนึงคือเราจะมีอยู่ประมาณ5อย่างใช่ค่ะที่เราจะต้องใช้ตรวจอันดับที่1ค่ะคืออันดับที่1ก็คือเรื่องของไอ้ตู้เนี่ยมันมียี่ห้อไหมนะคะมียี่ห้อไหมถ้าตัวนี้เบอร์ก็ไม่โอแล้วใช่ใช่มียี่ห้อไหมค่ะ2เนี่ยเราก็จะดูเรื่องของไอ้ฝานะคะมีฝาปิดเปิดไหมปกติต้องมีฝาปิดแบบนี้ด้วยแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงแบบนี้ล่ะคะก็เราก็จะติ๊กว่ามันก็มีชำรุดหมายถึงว่ามีสนิมมีอะไรพวกนี้ก็จะติ๊กไว้ในส่วนตรงนี้นะคะช่วงที่เราสำรวจแต่ฝาต้องมีปิดเปิดแบบนี้นะคะใช่ค่ะใช่อันที่3ค่ะก็คือจะดูที่ช่องจ่ายน้ำนะคะดูช่องจ่ายน้ำค่ะดูช่องจ่ายน้ำว่าเป็นยังไงนะคะเนาะเป็นสนิมไหมมีอะไรไหมอย่างนี้วิธีของที่ทางเราสำรวจเนี่ยเราก็จะเพิ่มในเรื่องของการใช้เหมือนกับสำลีพันปลายไม้นะคะแล้วก็แหย่เข้าไปในช่องจ่ายน้ำว่าเอ๊ะในนั้นมันมีอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยถามทีนี้3ข้อผ่านไปแล้ววิธีเช็คอีกข้อที่4ค่ะก็คือเราจะดูเรื่องของที่หยอดเหรียญด้วยนะคะมีฝาปิดเปิดไหมแล้วก็มีการอธิบายไหมราคานะคะราคาของน้ำที่เขาจำหน่ายเนี่ยราคายังไง อันนี้จะบอกไว้นะคะแต่ว่าบอกให้หยอดเหรียญแต่ไม่บอกว่าลิตรละเท่าไหร่ไม่มีอ๋อบอกไหมบอกอ๋อเอาบอกด้านหลังค่ะมีอยู่ด้านหลังล่ะคะค่ะแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะคะคำเตือนอันนี้หมดยังคะครบยังคะมีแล้วก็จะดูเรื่องของใบอนุญาตใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตจะต้องอยู่ตรงไหนบริเวณไหนอ๋อแล้วแต่นะคะบางที่เขาจะติดไว้ด้านหน้านะคะบางที่ก็ติดไว้ด้านหลังแต่ยังไงต้องมีนะคะใช่เดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์กันว่าช่องจ่ายน้ำเนี่ยมีอะไรไหมนะคะลุยเลยค่ะค่ะเราจะเห็นว่ามันมีขี้ตะไคร่นะคะขี้ตะไคร่แล้วปนกับแอร์อาจจะเป็นคราบของสนิมของเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าตรงหัวสแตนเลสนะปลายสแตนเลสนะคะแล้วเป็นยังไงตอนนี้คือเราขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงต่อคะในเมื่อเราเห็นผลแบบนี้แล้วก็จะบอกเจ้าของนะคะว่าควรทำความสะอาดด้วยควรทำความสะอาดเพราะว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยเวลามันปนเปื้อนไปกับน้ำที่เขาเอาไปใช้บริโภคเนี่ยเขาไม่รู้หรอก uh-huh. เราควรจะทำเรื่องของความสะอาดก็คือควรที่จะแย่เข้าไปในรูแล้วดูเช็คดูนะคะ uh-huh. ก็จะบอกเจ้าของค่ะ อันนี้ก็คือทำแค่นี้ใช่ไหมคะหรือไม่มีขั้นตอนอื่นอีกไหมขั้นตอนก็คืออธิบายอธิบายเสร็จแล้วเราก็จะรวบรวมนะคะ
รวบรวมในส่วนของตู้ต่างๆเอ๊จะทำยังไงให้ผู้ที่นะคะเจ้าของเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาดเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญมันมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพนะคะด้วยก็หยอกเหรียญนะคะแล้วก็กดเห็นเลยไหมออกมาเลยนี่ถ้าเราไม่เคยสังเกตไม่รู้เนี่ยออกมาตัวเขียวเต็มเลยนะคะดูสิเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายเนี่ยจะเห็นเลยมันเขียวมหัศจรรย์มากเลยรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่าเป็นห่วงนะคะผู้ที่มาใช้ในเรื่องของการบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเขากดปุ๊บแล้วเขามั่นใจแล้วเขาดกกระดกตื่นเลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่ามันลอยเต็มเลยขี้ตะไคร้นะคือเจ้าของน่ารักมากคือบอกว่ามีอะไรบอกนะแก้ไขยินดีแก้ไขแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่อยากได้ข้อมูลด้วยค่ะชื่ออะไรคะพี่มารีค่ะคือบอกว่าไม่ได้ดูแลมาแล้วมาประมาณ2ปีนะคะแต่ว่าวันนี้จะดูแลแล้วจะกลับไปดูแลแล้วเห็นแบบนี้แล้วคิดยังไงคะรู้สึกยังไงช่วยบอกหน่อยก็ก็โอเคนะก็มีความจะแก้ไขให้อ่ะโอเคแสดงว่าพวกคงทำความสะอาดแล้วใช่ไหมวันนั้นเราบอกเขาทำความสะอาดแล้วนี่คือหัวเป็นยังไงคะอันนี้หัวพลาสติกค่ะอ่าฮะนี่หัวพลาสติกหัวใจน้ำพลาสติกอ่าฮะมีปกติจะมีสองหัวชนิดค่ะหัวพลาสติกกับหัวเหล็กอ่าฮะเหล็กมันจะถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะมีสนิมด้วยแต่หัวพลาสติกจะไม่ค่อยมีด้วยตะไคร้ด้วยส่วนใหญ่จะมีตะไคร้มีสนิมหมดแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยจะมีแต่ตะไคร้แต่วันนี้ไม่มีถือว่าโอเคอันนี้สำรวจแล้วค่ะผ่านการสำรวจแล้วก็เขาปรับปรุงค่ะวันนึงเดินสำรวจตู้กี่รอบรอบหลายค่ะหลายต่อหลายรอบค่ะเยอะอยู่ได้ออกกำลังกายด้วยนะใช่ได้ออกกำลังกายด้วยแต่ว่าภูมิใจเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ช่วยผู้บริโภคให้เขาได้บริโภคน้ำที่สะอาดเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพเขาถ้าระยะยาวและอย่างผู้ประกอบการก็จะขาดความรู้ความเข้าใจนะคะที่ว่าจะต้องทำยังไงนะคะให้บริการกับคนที่เข้ามาใช้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะอย่างเมื่อกี้นี้เขาก็บอกแล้วเขาไม่รู้เขารู้ว่ามาตั้งก็น่าจะใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันออกมาอย่างนี้เขาบอกเขาพร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากเลยคือน่ารักตรงนี้คือเรามีปัญหาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดใช่คนทำงานก็รู้สึกแฮปปี้ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะนะคะเราจะเห็นนะคะตู้น้ำที่เรากำลังมานี้นะคะฝานะคะฝาเพราะว่าที่เราดูเนี่ยฝาจะต้องมีฝาปิดเปิดนะคะอันนี้แตกเลยแตกเลยว่างเลยว่างเลยแล้วก็มาดูที่ตรงบริเวณที่หย่อนเหรียญนะคะก็มีความชำรุดก็คือแตกเป็นบางส่วนนี่ก็แตกเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็ภาพรวมนะคะในส่วนของบริเวณนะคะตู้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีคราบตะไคร้แล้วก็มีสนิมนะคะจับแล้วก็มีการสึกหรอหมายถึงว่าชำรุดนะคะชำรุดพี่สมรีคะไอ้ความสำคัญของไอ้เนี่ยเราเห็นว่ามันแตกนะคะคือไอ้ความสำคัญของทั้งหมดระบบที่มันจะต้องมียกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยฝาเปิดปิดเนี่ยแต่แบบนี้มันใช้ไม่ได้นะเพราะเหตุผลคือเราต้องพึงระวังเรื่องอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องของสัตว์นะคะหรือพวกหนูอะไรเงี้ยเข้าไปนอนอยู่ก็ได้มันหรือสัตว์บางส่วนเนี่ยเป็นบ้านมันไปเลยใช่ไปเลียหัวจ่ายเงี้ยมันก็ไม่สะอาดนะคะแมวขึ้นไปกินน้ำเลียหัวจ่ายเราก็รับประทานเชื้อจากแมวเข้าไปหรือหนูเข้าไปทำรังใช่ค่ะมันก็อันตรายต่อสุขภาพของเราอันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขของการต้องมีฝาปิดนะคะให้มิดชิดเพื่อกันสิ่งเหล่านี้นะคะ
อันนี้คือด่านแรกเลยด่านแรกถ้านี้ไม่ผ่านนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะคะนี่คืออาวุธของเราไม่ได้เอาไปดื่มกินนะไม่ได้ดื่มกินครับอันนี้เก็บไว้ตัวอย่างไม่เห็นว่าเดี๋ยวมีตู้นี้ไม่มีอะไรจะเหมือนกับตู้ที่แล้วนี่คืออาวุธที่ใช้ลบของเราเห็นชัดชัดกันไปเลยอ่ะลุยค่ะพี่เดี๋ยวเราจะมาปั่นไม่ได้ปั่นหูนะปั่นข้างในนี้ลุยโอเคเข้าไปแล้วปั่นสักประมาณกี่รอบดีสองสามรอบแล้วแต่โอ้โหฮะเห็นอะไรไหมคะสำรวจแล้วเห็นของฝากไหมคะของฝากของเราเป็นยังไงคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็มันจะมีขี้ตะไคร้เห็นไหมคะเขียวๆของฝากจากตู้น้ำค่ะอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงคะถ้าหากบริโภคเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรมีเลยน้ำดื่มเนี่ยมันควรจะสะอาดและบริสุทธิ์นะคะแต่พอมีอย่างนี้ปุ๊บเราแน่นอนล่ะมันน่าจะปนเปื้อนมาแล้วก็มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรานะคะถามว่ามันจะนำสู่โรคอะไรเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะคะแต่แน่นอนน้ำไม่สะอาดเพราะว่าโดยน้ำที่จะใช้ดื่มเนี่ยมันต้องสะอาดนะคะความสะอาดนะคะมีเรื่องไหนอีกคะคุณก็คืออย่างแรกครับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พี่สำลีได้อธิบายไปแล้วนะครับคือต้องมีคือจะติดตรงไหนก็ได้ให้ผู้บริโภคเนี่ยอ่านได้ว่าตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ขออนุญาตจากสำนักงานเขตแล้วนะครับถึงจะมาติดตั้งได้คือถ้าไม่มีปุ๊บก็ถือว่าไม่ถูกต้องเหมือนว่าอาจจะเป็นตู้เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมผู้บริโภคก็ไม่รู้ว่าตู้นี้ขอไปเนี่ยประกอบกิจการเมื่อไหร่แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่คือถ้าหมดอายุเนี่ยก็ต้องแบบมีการที่จะไปขอต่อนะครับต่ออายุครับผมแล้วก็ต้องมีคำเตือนป้ายแดงๆด้วยครับสติ๊กเกอร์เนี่ยครับ อยู่ข้างหน้าเลยว่าตัวแดงๆนะครับบนพื้นสีขาวว่าคำเตือนว่าวิธีการใช้คำเตือนเรื่องไส้กรองความสะอาดให้ผู้บริโภคอ่านนะครับผมแต่ว่าตู้นี้ก็คือเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความแตกชำรุดนะคะแล้วก็นำมาดูด้านข้างกันก็ป้ายก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะก็คือขาดๆเกินๆแล้วก็อ่ะมาดูด้านข้างก็ไม่มีคำเตือนอะไรยังไงมีแต่ขายน้ำจิ้มหมูกระทะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่มีผู้ดูแลติดต่อเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะว่าเราจะโทรประสานโทรเช็คเนี่ยเจ้าของกับเจ้าของมาดูแลตู้ตรงเนี้ยเราจะโทรไปที่ไหนไม่มีด้วยนะคะในกรณีที่มันชำรุดเสียหายด้วยก็คือถ้าผู้บริโภคจะมากดน้ำเนี่ยพึงระวังในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดด้วยใช่ถอยกลับบ้านไปดีกว่าถ้าเจอแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลองกดน้ำกันดูใช่ไหมพี่มาดูความใสหรือเปล่าของมันได้ค่ะตั้งค่ะเนาะจะตั้งก่อนจะตั้งก่อนค่ะแล้วเราก็กดน้ำค่ะอันนี้ก็ยังมีนะคะถ้ามองจากตาเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเล็กๆลอยๆเป็นฝุ่นมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นฝุ่นซึ่งถ้าน้ำสะอาดมันจะต้องไม่มีแบบนี้เลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะน้ำสะอาดมันก็คือจะต้องไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้เจือปนมานะคะพอมีอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่มั่นใจแล้วนะคะถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยก็หมายถึงว่าเราก็นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรานะคะคือเขย่าดูนี่จะเห็นชัดมากใช่ใช่ฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง